凳凳凳到到到到凳凳凳凳凳เป็นไงบ้างครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็มีเคสสวยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเคสยี่ห้อสึนามินะครับผมรุ่นโปรเทคเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเคสตัวนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นด้านหน้านะครับก็คือเคสตัวนี้จะแถมพัดลมมาให้ถึง9ตัวเลยนะครับผม9ตัวผมแถมพัดลมแล้วก็ติดตั้งมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสะดวกสบายมากๆเลยโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเนี่ยมาติดตั้งพัดลมเองนะครับผมแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมครับผมเป็นกระจกเทอร์โบการ์ดอย่างดีอย่างหนาเลยนะครับผมทำให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยได้โชว์ภายในตัวเครื่องอย่างสวยงามเลยนะผมแล้วก็แข็งแรงคงทนนะครับแล้วก็มีไฟ RGB สวยงามนะครับผมไฟ RGB ทั้งพัดลมแล้วก็ทั้งแถบด้านข้างเนี่ยนะครับผมสามารถซิงค์ผ่านเมนบอร์ดนะครับผมสามารถควบคุมผ่านโปรแกรมเมนบอร์ดได้เลยนะครับผมทำให้ตัวไฟพัดลมไฟเคสไฟเมนบอร์ดเนี่ยสามารถไปเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้อย่างสบายๆเลยทำให้เคสตัวนี้ดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์สำคัญเลยนะครับผมที่เพื่อนๆร้องขอกันมาผมนั่นก็คือฟีเจอร์ไฟกับพริบตาเสียงเคสตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับผมจะกดให้ดูนะครับตึมตึมตึมโต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 ตึง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 เป็นไงบ้างครับผมเสียงก็ค่อนข้างตอบสนองค่อนข้างดีเลยผมมันจะตอบสนองต่อเสียงเบสได้ค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับเอาล่ะผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะรู้แหละว่าเคสโปรเทคเตอร์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงการออกแบบการดีไซน์เป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารับชมเคสตัวนี้ใกล้ๆกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูรูปร่างหน้าตาเจ้าตัวเคสตัวนี้นะครับผมในตระกูลซีรีส์โปรเทคเตอร์นี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แล้วก็อุปกรณ์อัปเกรดคอมต่างๆมาให้เราด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะมีหูฟังมีชุดน้ำ1ตอนถึง3ตอนมีเคสนะครับมีพัดลมระบายความร้อนมีพัดลมระบายความร้อน CPU นะผมมี2แบบเลยแล้วก็มีฮีทซิงค์ระบายความร้อนแรมด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างที่มีไฟ RGB เนี่ยมันสามารถซิงค์ไฟเข้าหากันได้นะผมแล้วก็สามารถปรับไฟผ่านเมนบอร์ดได้ด้วยนะครับทำให้ในส่วนของไฟเนี่ยมันสามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะผมทำให้มันเป็นอิสระมากๆเลยนะผมเวลาเราปรับโหมดไฟเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูรูปร่างหน้าตาเจ้าเคสตัวนี้กันเลยครับในส่วนด้านหน้าของตัวเคสตัวนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นเหล็กนะครับผมจะเป็นสีขาวเรียบๆนะครับผมจะมีช่องดูดลมเย็น2ช่องผมนั่นก็คือด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงขอบก็จะมีรูให้ลมเย็นเข้าไปผมทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับส่วนขอบเนี่ยจะตัดสีดำนะครับผมดูสวยงามเข้ากันกับสีขาวมากๆเลยนะครับผมเป็นแบบออกทูโทนนะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องนะครับไฟสถานะการเปิดเครื่องมีไฟโหลดฮาร์ดดิสมีที่เสียบหูฟังแล้วก็ไมค์นะครับผมในส่วนตรงนี้เขาจะไม่มีโลโก้บอกนะครับให้เราลองเสียบดูเนาะมี USB 3.02 พอร์ตนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟนะครับนะครับปรับไฟก็ได้ส่วนตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์กรองฝุ่นนะครับเป็นแม่เหล็กสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ด้วยนะครับตรงนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันเลยนะผมด้านข้างบอกเลยว่าค่อนข้างสวยแล้วก็หรูมากๆเลยนะครับผมวิธีการถอดนะครับก็คือเราก็หมุนน็อต2จุดแล้วเราก็สไลด์ออกมามันก็จะทำให้เราถอดกระจกออกได้แล้วนะครับนะครับแล้วเราก็สไลด์มาด้านหลังแล้วเราก็ดึงออกแบบนี้นะครับถอดออกง่ายมากๆเลยนะครับเคสตัวนี้โอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูภายในกันนะผมภายในตัวนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นที่ในการทํางานหรือว่าการประกอบพร้อมการใส่พวกการ์ดจอใส่เมนบอร์ดอะไรการจัดสายอะไรเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาโฟกัสด้านในกันเลยดีกว่าครับผมภายในตัวเคสนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะว่ามันจะมีพัดลม9ตัวแต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้ที่ผมไม่ใส่เพราะว่ามันติดการ์ดจอนะครับผมเพราะว่าการ์ดจอมันค่อนข้างเตี้ยเลยแล้วมันก็โคเวอร์พลาสติกเนี่ยมันไปชนกับตัวพัดลมผมก็เลยถอดออกมาตัวนึงนะครับมันก็เลยเหลือแค่8ตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับทีนี้ในส่วนของการร้อยสายต่างๆก็สามารถร้อยมาได้อย่างสวยงามนะครับมีช่องในการร้อยไฟเหลือเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องในการร้อยสายไฟต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องร้อยไฟเราสามารถเอาเมนบอร์ดลงไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาสายเสียบก็ได้หรือว่าเราจะ
ส่ไปก่อนแล้วก็เอาสายรอดมาแล้วก็ใส่เมนบอร์ดก็ได้ผมก็คือเคสตัวนี้มีพื้นที่ในการประกอบคอมการร้อยสายต่างๆการจัดสายต่างๆเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับผมทำให้สะดวกสบายในการประกอบคอมมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างก็จะมีช่องในการให้เราเอาสายขึ้นมาเสียบด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีโลโก้คำว่า Tsunami Series Protector ให้เราด้วยแล้วก็มันก็จะเป็นเส้นไฟนะครับในส่วนของ Expansion Slot นะครับให้มา7สล็อตทุกสล็อตเนี่ยสามารถขันน็อตออกได้นะครับผมทำให้เราสามารถจัดการช่องต่างๆได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับในส่วนของอีกฝั่งนึงของตัวเคสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เป่าลมร้อนออกมาอีกฝั่งนึงนะครับผมเพราะว่าพัดลมมันอยู่ด้านข้างแล้วก็ออกแบบมาได้สวยงามครับผมมีแบบดีไซน์เป็นสามเหลี่ยมนะครับก็ค่อนข้างใส่ใจในการออกแบบด้านข้างเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะพามาดูอีกฝั่งนึงดีกว่าว่าการจัดสายมันดีไหมนะครับโอเคเรามาถอดฝาออกกันเลยผมวิธีการถอดก็เราก็ต้องสไลด์นะครับสไลด์สไลด์ต้องอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็สไลด์มันออกมากมันค่อนข้างแน่นผมเราดึงตรงนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับโอเคครับได้แล้วส่วนฝานะครับก็จะมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นมาให้ด้วยเป็นแบบแม่เหล็กเราสามารถเอาไปทำความสะอาดได้นะครับโอเคในส่วนของด้านหลังตัวเคสตัวนี้นะครับก็มีพื้นที่ในการจัดสายแบบเหลือๆเลยนะครับนี่เราสามารถเอามือเนี่ยก็คือความกว้างเนี่ยเท่ากับฝ่ามือของผมเลยนะครับสามารถเอามือเนี่ยแย่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เคสตัวนี้เป็นสายแต่งนะครับผมก็สามารถจัดทรงจัดสายเก็บสายได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเวลาเราปรับโหมดเสียงเนี่ยมันก็จะมีลำโพงรับเสียงในการกระพริบนั่นเองนะครับเคสตัวนี้จะใส่พัดลมเคสตัวนี้จะใส่ฮาร์ดดิสก์ได้2ตัวนะผมเป็นถาดสไลด์นะครับเอาฮาร์ดดิสก์มาประกบได้เลยแล้วก็ดันเข้าไปนะครับส่วนนี้ก็ใส่พาวเวอร์ซัพพลายครับสามารถใส่พาวเวอร์ซัพพลายขนาดยาวๆได้เลยนะครับ LED ใส่ตรงนี้นะครับจะเป็นถาดเราขันน็อตออกมาแล้วก็ใส่ LED เข้าไปตัวนี้สามารถใส่ LED ได้2ตัวฮาร์ดดิสก์ใส่ได้2ตัวนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมภายในด้านหลังนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะไปต่อกันที่โหมดกระพริบตามเสียงเพลงดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกับเครื่องตัวนี้นะครับวิธีการใส่ฝาก็ไม่ยากนะเนี่ยครับใส่ได้แล้วมันใส่ง่ายแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเคสตัวนี้มันเก็บสายง่ายสายมันก็เลยไม่ดันฝาข้างเคสมันก็เลยทำให้ใส่ฝาข้างเคสค่อนข้างง่ายนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการกระพริบตามเสียงเพลงกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันเลยโอเคครับเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเคสตัวนี้ Projector 4727นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบสไตล์แบบเรียบๆดูหรูๆนะครับผมชอบโหมดไฟหลากหลายมีโหมดไฟกระพริบตามเสียงผมประกอบคอมง่ายๆนะครับจัดสรรไฟง่ายๆหรือว่าจะเอาไปแต่งเอาไปมดต่างๆนะครับผมคิดว่าเคสตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับราคาเคสตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ 3,890 บาทนะครับผมโอเคถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสอนประกอบคอมคลิปรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หรือว่าเคสแบบนี้นะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับราคาแล้วก็วิธีสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถพิมพ์ชื่อรุ่นนะผม Tsunami Protector 4727นะผมหรือว่าจะคลิกลิงก์เคสใต้คลิปของผมได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อให้นะครับผมก็เคสตัวนี้ราคา 3,890 บาทนะครับผมก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรากดสั่งซื้อแล้วเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ที่ 3,890 บาทนะครับผมรู้สึกว่าจะฟรีค่าส่งด้วยแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวเคสตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดมาครบเลยในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็จะบอกเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับนี่เราสามารถอ่าน
รายละเอียดต่างๆได้เลยครับผมว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันดียังไงนะผมนี่ครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดตัวเคสผมสามารถมาอ่านแคตตาล็อกกันได้นะนะครับนี่ก็ตัวเคสตัวนี้ก็มีพัดลม9ตัวเนาะแต่ผมถอดออกไปตัวนึงเพราะว่ามันติดสายแต่งการ์ดจอนะครับก็เลยเหลือแค่ประมาณ8ตัวเท่านั้นลองดูนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยโอเคครับผมถ้าที่ชอบก็สามารถฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อ channel ใหม่เนาะเป็นชื่อ Adbox จะสเปคคอมคันเทมนะครับมันจะได้แบบจำได้ง่ายๆผมเป็นช่อง Adbox เลยอ่ะถ้าจะเรียกก็เรียก Adbox นี่แหละนะครับน่าจะจำง่ายกันดีนะครับโอเคผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ